มาดูวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอหรือ Google Photo ออกจาก Google นะครับก็คือให้เราเข้าไปที่ takeout.google.com/settings/takeout นะครับมันก็จะมีให้เราเอาออกจากผลิตภัณฑ์ของเป็นการ export นะครับเอาออกจากผลิตภัณฑ์ของ Google นะก็มีหลายอันนะครับก็ดูในเนี้ยตอนเข้ามาเลยเนี่ยมันจะถูกติ๊กไว้ทุกอันเลยครับถูกติ๊กไว้ทุกอันเลยว่าในผลิตภัณฑ์ของ Google เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ที่ผมมีก็เยอะแยะเลยทั้งบล็อกทั้ง Calendar ทั้ง Chrome ทั้ง Classic Site Classroom ผมมีแทบทุกอย่างอะครับเดี๋ยวนี้ผมมีกับทั้งหมดเลยนะครับมี Google Drive อะไรเงี้ยอันนี้เราจะเอามันออกจากจะ export มันออกจากผลิตภัณฑ์ของ Google นะในที่เนี้ยก็คือที่เอาออกยากสุดก็คือตัวเนี้ยแหละครับเพราะมันเยอะสุดนะครับเพราะว่าตัวอื่นของผมมันก็ไม่กี่เมกไม่กี่กิกแต่ตัว Google Photo ตัวนี้ครับมันจะเยอะมากผมน่าจะประมาณสัก30-50 กิกอะไรนะครับตอนนี้ก็คือเสียค่าใช้จ่ายให้กับทาง Google อยู่เป็นรายเดือนนะครับเพราะว่าซื้อพื้นที่เขาเพิ่มดีกว่าเราไปเช่าที่อื่นอยู่นะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็เดือนละ70 บาทหรือปีละ700นะครับผมจำไม่ได้ตัวเลขที่แท้จริงนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการจะดาวน์โหลดมันออกมานะครับก็คืออันนี้ทำกันสดๆเลยนะก็ยังไม่เคยทำหรอกแต่พอคุ้นๆว่าเหมือนเคยทำไว้แล้วนะครับเราก็มา deselect all ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าเราจะเลือกแค่บางผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาที่ไหนครับที่ Google Photo เนาะติ๊กลงไปเห็นไหมครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับก็คือ all photo album แล้วก็ include ก็คือเอาทั้งหมดนะนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าทำยังไงไปบ้างนะครับตรงเนี้ยนะพอเราเลือกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับให้เรามากดที่ next step รู้สึกเท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันจะ export ได้ทีละ2กิกนะสูงสุดนะครับก็คือเห็นไหมครับ export once one export เห็นไหมครับอันนี้ก็คือ every 2 month for 1 year 6 export นะครับอันนี้ก็ไม่รู้อะไรก็คือ export one export คือผมไม่เข้าใจนี่คืออะไรครับ export every monthevery type size ก็คือมี zip นะครับ zip file แล้วก็ lag file นะครับก็คือมันได้สูงสุด2กิกนะครับทุกอันจะได้2กิกเอปกติผมใช้อันไหนว่า export every month for 1 year ผมใช้น่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะถ้า export one for 1 export นะครับมันก็จะได้2กิกก็คือทำครั้งเดียวแหละอันนี้ export for 2 month ผมยังไม่เคยลองนะผมอันนี้แล้วกันเนาะไม่งงหรือเปล่างงหรือเปล่าครับคือผมจะเลือก export one ก็คือจะ export ครั้งเดียวนี่แหละให้มันเสร็จไปครับนะครับแล้วก็ export มันก็จะทั้งหมดมันครั้งละ2กิกของผมมัน50กิกมันก็ต้องมีทั้งหมด25ไฟล์ถูกไหมครับเอา ks export นะครับพอ ks export เสร็จแล้วก็ไงครับ select data include นะครับ google create a copy file from google photo นะครับเสร็จแล้ว this process can take long time possible hours or a day นะครับ all days to complete you will receive an email มันก็จะมีอีเมลไปบอกแล้วนะครับว่าหลังจากที่มัน export เสร็จแล้วอะแล้วเราก็เข้าไปที่ลิงก์มันนะครับแล้วอะไร create another export เสร็จแล้วครับตอนนี้ครับก็คือเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ไปดูนะครับที่อีเมลเราว่ามันจะมีอะไรส่งมาไหมมันใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะมันหลายไฟล์มากนะครับหลายไฟล์มากแต่มันก็จะแจ้งมาว่าให้เราเห็นไหมครับว่า archive อันนี้อ่าน archive หรือเปล่าหรือ archive ผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ย data request เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเห็นไหมครับว่าเราไปขอมันไว้เห็นไหมครับไปขอมันไว้ you are getting this email because there's been a request to create an archive หรือ archive of your google data เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าใช่ไหมลองเข้าไปดูที่มันใช่ไหม check activityนะครับเราก็เช็ค activity เราก็ตอบ yes แล้วกันเพราะว่ามันเป็นการคือผมทำระบบรักษาความปลอดภัยไว้บน Google ด้วยครับอันนั้นการที่ไปขออย่างนั้นเขาก็กลัวว่าไม่ใช่เราจริงๆผมก็ตอบ yes เป็นฉันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ครับ take a minute เห็นไหมครับคราวนี้มันก็อะไรครับมันก็ทำการเตรียมจะแบ็กอัพไฟล์ให้ผมนะครับเรียบร้อยละคราวนี้เราก็รอครับรอมันจะมีอีเมลแจ้งมาอันนี้ผมไม่ได้รอให้ดูเนาะมันก็หลังจากที่เสร็จแล้วมันก็จะมีอีเมลแจ้งมาครับ
จ้งมาว่าไฟล์มันถูกครีเอทแล้วแล้วให้เราไปดาวน์โหลดออกมานะครับทั้งหมดมันก็น่าจะ25ไฟล์นะของผมนะครับเพราะว่ามัน50จิกแล้วก็ไปดาวน์โหลดออกมาหน้าตามก็ประมาณนี้ครับพอผมแบ็กอัพเอาไว้ใน NAS อ่ะนะ NAS ผมอยู่ไหนเอ่ยอ้าวตายเลยปิดไปซะละหน้าตามันจะประมาณผมเอาไว้ใน NAS ครับงงเนาะอันนี้พอกดคลิกไปคลิกมาปกติผมจะเตรียมตัวไว้ให้ผมจะเก็บไว้ในเน็ตหน้าตามันจะประมาณนี้พอดีไม่ได้เตรียมตัวเนาะหน้าตาในเน็ตก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปตัดต่อแล้วแต่ก็ขี้เกียจตัดต่อขออนุญาตลงเลยได้ไหมนะครับมันอาจจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหน่อยก็ไปพอชดูเอาแล้วกันนะครับคือหน้าตาหลังจากที่มันแบ็กอัพให้เราเสร็จแล้วอะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดมาของผมก็ขึ้นอยู่ว่าไฟล์ Google Data ของใครเนี่ยไอ้ Google Photo ของใครมันเยอะกว่ากันถ้ามันเยอะมากมันก็จะครีเอทไฟล์ออกมาเยอะนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไฟล์ไปทีละ2กิก2กิกนะครับของผมมัน50กิกก็ทั้งหมดก็เท่าไหร่ล่ะทั้งหมดก็25ไฟล์จะให้ดูซะหน่อยครับพอดีผมเก็บไว้ใน NAS มันก็ช้าซะเหลือเกินนะครับรออันนี้มันบอกอันนี้เป็นแค่ตัว security เฉยๆบางคนอาจจะไม่มีตรงนี้นะครับเพราะว่าของผมทำเอาไว้นะครับมันเป็น security ว่าใครเข้าไปทำอะไรกับผลิตภัณฑ์ของ Google ยังไงมันจะต้องถามผมก่อนนะครับอ้าวอะไรทำไมมันไม่เข้าเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่ NAS เนาะหน้าตามันจะเป็นไฟล์ยาวๆหน่อยนะครับบอกเป็นชื่อปีแล้วก็ตามด้วยนู่นนี่นั่นนะครับโอ้ช้านิดนึงรอทนดูนิดนึงแล้วกันนะครับอ้าวไม่เจออีกจะให้ดูไฟล์ซะหน่อยครับไฟล์มันยาวๆเนาะเดี๋ยวผมพอชไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาดูใหม่หลังจากที่เราแบ็กอัพข้อมูลแล้วนะครับผมก็โหลดไฟล์ไว้แล้วก็มาเก็บเอาไว้ใน NAS ทุกคนอาจจะไม่เหมือนผมนะครับใครจะเก็บไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เพียงแต่บอกว่าหน้าตามันประมาณนี้ครับที่เขียนว่า take out แล้วก็บอกปีแล้วก็เดือนแล้วก็วันเห็นไหมครับแล้วก็ชื่อไฟล์เนี่ยผมก็โหลดมาแล้ว4ไฟล์ก็ใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวผมจะลบทิ้งแล้วผมจะโหลดใหม่นะครับก็โหลดมาตั้งแต่ปี2019เดือนที่12วันที่7เห็นไหมครับโหลดมา4ไฟล์นะครับตอนนี้เน็ตก็ผมก็1กิกะมันก็เร็วละแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะโหลดใหม่จะได้ไม่ต้องซ้ำกันนะครับเดี๋ยวหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ต้องรอทาง Google แจ้งมาก่อนว่าไฟล์ของผมน่ะได้ถูกทาง Google เนี่ยเค้าได้แบ็คอัพเอาไว้ให้ผมแล้วแล้วผมก็เข้ามาเช็คอีเมลอีกนะครับแล้วมันก็จะมีชื่อไฟล์ให้ผมโหลดผมก็โหลดจากตรงนั้นออกมาผมจำไม่ได้แล้วครับมันนานมากนะครับเดือนไหนมันนานมากหรือว่าจะดูดีกว่าดีเอ่ยเดี๋ยวผมพอดไว้ก่อนเนาะโอเคผมเจอละเดือนที่ผมดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่เขาแบ็กอัพให้เราเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของเขาก็จะถูกครีเอทออกมาประมาณเนี้ยเห็นไหมครับว่าประมาณเนี่ยนะครับว่าเป็น1 of 75โอ้โหผม75ไฟล์เชียวครับนี่ครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแล้วเราก็มากดดาวน์โหลดจากตรงนี้ครับดาวน์โหลดทีละ2กิก2กิก2กิกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดาวน์โหลดหรือแบ็กอัพภาพจาก Google Photo นะครับมาลงเครื่องคอมเรานะครับด้วยวิธีอย่างที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นนะครับก็ไปย้อนดูเอาแล้วกันนะครับก็ไม่ยากเนาะก็ขอจบการรีวิวการแบ็กอัพ Google Photo ลงเครื่องคอมพิวเตอร์แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ